วัสดีครับท่านสาวิธีสารครับผมสวัสดีครับเป็นวิธีสารครับพี่น้องครับผมสำหรับท่านสักมือนี่ก็มีเมนูเด็ดๆน้องพี่น้องเนาะครับผมเป็นเมนูแบบไหนเนาะเดี๋ยวรอดูติดตามน้องปันไปยังน้อยพี่น้องครับโอ้ไปหาสักก่อนไปหาวัตถุดิบสักก่อนวัตถุดิบสักก่อนครับโอ้ไปพี่น้องครับครับเมนูแบบนี้หน่อยเฮาย่างข้างใดล่ะข้างใดล่ะทางนี้อ๋อไปคนละทางตัวนี้มั้ยโอ้พี่น้องเอ้ยท่านสักอะไรผู้เบิ่งบรรยากาศพี่น้องครับช่วงนี้ก็อยู่ที่ตรงไหนตรงหน้าวิถีอีสานเฮาเด้อพุ่นเนาะเบิ่งเอาพี่น้องครับผมครับช่วงนี้ก็ข้าวหน้าฟ้าหน้าฝนแล้วนะมาทักเนาะได้ไหนล่ะมาทักเมนูได้เด็ดได้อีกนี่นี่นี่มีความคือความอ่านแบบไหนก็นี่แหละครับพี่น้องนี่อย่างนอกบัดนี้คือวางซั่นหมดจังอีกความเป็นใครเนาะเสาก็บ่แม่นอีหยังล่ะนี่ก็คือยังเอาไว้พี่น้องก็ได้ไข่หันบ้านดูกินนี่ได้ไก่ครับพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเอ้ยเอาเอามาเบิ่งเลยเอามาเบิ่งเลยพี่น้องกับบ้านตักมื้อนี้พระเอ็ดไข่หันกินพี่น้องครับเพิ่นว่าสิเอ็ดไข่บ่เฒ่าเนาะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เอาติดตามพี่น้องเอ้ยเนี่ยพี่น้องครับได้แล้วเรียบร้อยแล้วสําหรับวัตถุดิบเฮาวัตถุดิบสําหรับมื้อนี้ครับพี่น้องครับผมครับวันนี้พระตักว่าโอ้ของแซ่บเลยว่ามันสิคักอยู่ล่ะพี่น้องโอ้ปกติเฮาต้องหาในดงในป่าบ่ครับไข่พวกนี้คือว่าหาได้ตามคอกเป็ดคอกไก่ทั่วไปเป็นยนต์น้ำของเป็ดของไก่นะครับพี่น้องบ่ได้ว่าสิเป็นมาจากป่าดิพี่น้องครับผมมื้อนี้ครับใครหันครับพี่น้องผมไม่ทิพย์ที่มันบ่ทําบ่มันบ่ฝากแล้วแม่นครับผมหน่วยใหญ่ครับเนาะครับเนาะหน่วยใหญ่ป่าคือบ่คนนึงนี่กินได้มาจากหน่วยจังซี่อิ่มโอ้ยเอาหน่วยเดียวก็พอแล้วหน่วยเดียวก็กินบ่จักเบิดเนาะกินก็แทบสิบ่เบิดพุ่นครับหรือว่าหาน้องคนนี่ก็เอา2หน่วย3หน่วยก็มีอยู่คือกันพี่น้องครับผมครับผมครับอ่ะเดี๋ยวต้มดีๆสักก่อนเนาะครับติดตามกันติดตามต่อไปพี่น้องเอมิโนเดสมื้อนี้อ้าวถ่ายสักหน่อยพี่น้องครับเนี่ยพี่น้องครับมื้อนี้เรียบร้อยแล้วเนาะครับผมหลังจากที่ทําการต้มพี่น้องครับพอตักเอามาแกะพี่น้องครับครับโอ้อันนี้เอ็นไว้เมนูหยังก็คือปกติเพิ่นมีไข่ลูกเขยแล้วมั้ยครับผมมื้อนี้สิมาเฮ็ดไข่พอเฒ่าครับโอ้เฮ็ดไข่พอเฒ่าแม่นครับไข่กับลูกอ้ากินโอ้ยเบิ่งดูพี่น้องเอ้ยไข่หันโอ้ยคนปลอดสมบูรณ์ก็เป็นจังได๋บ่ครับเนาะฮะเดี๋ยวแกะสักก่อนจากวิธีการนั้นนะพระทักเนาะครับผมติดตามพี่น้องครับซิมจังหน่อยพี่น้องครับหลังจากปอกเรียบร้อยแล้วพระทักก็สิยืดไก่แท้ครับผมค่อยครับผมครับกําลังทอดพี่น้องครับเดี๋ยวลงไปนี่ทานทอดเนาะพี่น้องครับผมครับไข่พอเฒ่าผมมันไข่ลูกเขยมาสักวันนี้ไข่พอเฒ่าพี่น้องครับผมนะครับทอดไปเรื่อยๆทุกวันนะครับเนาะอันนี้ทอดจนสุกผมบอกครับเลยแบบไหนสำหรับการต้มกับต้มสุกพอแห้งแล้วดิแต่ว่าทอดเนี่ยคือว่าเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปซื่อๆพี่น้องเพิ่มความแซ่บนัวครับพี่นัวเขาไปอีกครับกำลังเตรียมเลยก็ให้แบบกรอบๆซะพ่อตังเนาะแม่นครับผมนะครับติดตามพี่น้องเด้อบัดนี้เฮาเอาจ้าพี่น้องครับพี่น้องครับผมบัดนี้เฮาโอ้โหอย่าเป็นคนดูหลายตัวแม่งเคยอยู่มันหลายชนิดครับพี่น้องของผมครับผมมีชนิดใดแน่เลยก็ถึงว่าใครก็ว่าสิมีขนมากน้ําแน่แล้วล่ะหมายถึงว่าก็ต้องสิเป็นโตเนาะมันหาเนาก่อนมันยังเนาก่อนพี่น้องเพราะว่าฝนตกแห้งซิได้เกินมันบ่พี่น้องครับบ่อยู่นี่นะครับอ๋อถ่ายสักหน่อยมาครับเนาะครับผมอันนี้ครับผมบัดที่นี่พี่นี่ก็ทอดไข่เรียบร้อยแล้วเนาะครับผมทอดไข่เรียบร้อยแล้วบัดนี้พันเต้นครับผมเป็นพอคั่วหรือว่าเป็นหมูคุกแล้วพี่น้องเนาะครับผมมาตาความบ่ค่อยนะปานใดเห็นได้อยู่เต็มว่าพี่น้องครับแต่ว่ามันหันอยากให้ผมโชว์เนาะพี่น้องแต่ว่าบ่รู้ว่าแซ่บบ่แซ่บปานใดเนาะพี่น้องเนาะอันดับต่อไปคือว่าทอดบักพริกแห้งบ่ครับผมครับผมทอดแต่น้อยนึงพี่น้องครับเพิ่มรสชาติความแซ่บนัวลงไปเนาะทั้งเนาะแต่คำปกติพอทอดสูตรพ่อท่านนี่ทอดคือกันบ่สูตรปกติของผมนี่คือว่าต้มแล้วเนี่ยกินเลยกินกับแก้วเลยครับพี่น้องครับผมแต่ว่าบัดที่นี่ว่าเป็นไข่พอเฒ่าท่านว่าแม่นครับผมมันเผ็ดไข่พอเฒ่าเพราะว่าเฮาใส่ไข่ห่านนะพี่น้องในการเด็ดพี่น้องครับช่วงนี้ก็ฝนตกดีครับน้องมาทักเนาะฝนตกจัวใส่เตาแก๊สพี่น้องครับผมเพราะว่าหาฟืนเนาะก็เปียกเบิด
ฝนเปียกมาเสมอเนาะฝนมันเปียกครับพี่น้องฝนตกดีเดี๋ยวเราแกะไปจากเด็กจากหน่อยจากก่อนนะพี่น้องเนาะอันนี้ทอดพี่ก็ร่อยแล้วพี่น้องครับในประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวขายเล็กน้อยก็พี่น้องครับเอาวันนี้อันดับต่อไปอีกทอดหอมพี่น้องโอ้ทอดหอมหอมทอดโอ้หอมหอมพักอีหลีเดียเพราะว่าแกเรียดดิมันต้องทอดหอมพี่น้องครับต้องมีหอมหัวแดงหอมหัวแดงครับเนาะครับเอาอีกก่อนแล้วเนาะทอดมันแล้วแบบกรอบพี่น้องครับนี่เป็นง่ายๆพอง่ายสูตรนี้สูตรเด็ดพี่น้องครับบ่ได้ง่ายๆพี่น้องครับผมครั้งแรกคือการเป็นการที่ผมได้เบียร์น้องเบิ่งได้เด็ดพี่น้องทำชอบมาทางมาทางเนาะครับผมเดี๋ยวผมได้ทอดทำมันเรื่องๆพี่น้องครับเราให้กินต้องแซ่บน้ำมาทางเนาะไปปกติพันธักทอดหอมบ่มีถามตะกอนสูตรเด็ดพันธักนี่หอมปกตินี่ผมจะทำเราตามเอาเนาะตามเอาอย่างเดียวครับแต่ว่าบริทอดแบบนี้ครับผมครับผมนี่ลองทอดดูว่ามันจะเป็นอะไรนะพี่น้องเนาะเงื่อนเหลืองแหละพี่น้องทอดถึงเหลืองหน่อยนึงนะหายไปหน่อยได้ไหมเนี่ยผักบอกขั้นตอนเลยยังบ้านมันจะไหมเราที่เหลืองตัวนี้ตัวนี้พอแล้วพอแล้วเท่านั้นนะกำลังสิเริ่มสิใหม่แล้วโอ้ตะวันหอมพอดีเลยกรอบๆนะกรอบแบบไม่ไหม้พี่น้องนี่ครับผมวันนี้เอาผัดตักเข้ามาแล้วเด้มาแล้วเหลืออีกครับพี่น้องนี่คือหน้าตาที่ว่าไข่พอเถ่าเป็นหน้าบูดๆทั้งทีแหละพี่น้องครับผมเฮ้ยโอ้นี่ก็ทอดมะขามเปียกครับพี่น้องครับผมหลังจากที่แช่ไปเรียบร้อยแล้วเนาะมะขามเปียกกับมาทอดมาเกี่ยวใส่ด้วยกันครับผมใส่น้ำพอไปแล้วใส่น้ำเพิ่มอีกโอ้ตาตอนนี้แซ่บกว่าบ่เนาะเว้ยเนาะโอ้พี่เจ๋งจังนี่นะเอายึดตามต่อไปครับพี่น้องเอาเดือยังอยู่ฟันเต็มบนตำมาห้าฟักขี้พี่น้องครับลากฟักขี้สุดใจร้อไปเลยพี่น้องเลยฮะอันนี้เขาเคี่ยวจังไหมเด้อนี่จะต้องทอดจังไหมเราไปทำมาผ่าแล้วล่ะพี่น้องครับเราผ่าตาเวจะกินกระแซะพุ่งคอผู้หลับชมยังปุ่นกำลังลุ้นอยู่พี่น้องไปกินไหนวะเนี่ยมาเดินมาพี่น้องพี่ห้องใจเย็นต้องได้ไหมให้กินข้าวกินพี่น้องต้องหอมดีเนี่ยหอมทั้งหลายพวกขี้แล้วถ้าถือกินปลาคำเปียกกันมากน้ำพี่น้องครับผมโอ้โหขาดแดงอีกวันเครื่องปรุงกับหลายอย่างหลายแนวเด้อพี่น้องเด้อพอสิเป็นไข่เป็นไข่พอเท่าได้นี่ก็ได้เอาน้ําตาลลงไปอีกจักน้อยนึงนะครับโอ้โหบ่จักน้อยก็บ่ได้นะขาดบ่ได้ครับผมราชาชูรสลงไปรสราชาลงไปครับผมหอมพี่น้องหอมเอ้าเสร็จบ้านนี่พอดีโอ้สุดยอดเลยความดักเลยโอเคแน่นอนพี่น้องครับเดี๋ยวแต่ว่าไข่มันหลายต้องเอาน้ำซุปหน่อยบ่ได้ตัวพี่น้องอ๋อเติมน้ำลงไปครับผมอืม
พันศักดิ์เลี้ยมืองานนี่ละรับรองว่าถวยว่าได้ล้างพี่น้องล้างเลี้ยวเลยครับผมแต่ว่าน้ำตาลในคอเพิ่มสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าต้องการความเหนียวความหวานพี่น้องครับไข่ลูกเขยต้องมีหวานหวานบอกเปรี้ยวเอ้าไข่ลูกเขยไข่พอเท่าเลยไข่พอเท่าเลยละเดี๋ยวตาเสียเรียกเอิญไปเด้อพี่น้องเด้อตักแจกให้ครับลุงอาจเลยส่งพี่น้องครับมีส่วนรสตักแจกเงินลงไปมันฝาตื้นนิดนึงพี่น้องครับเนี่ยเพราะว่ามันไข่มันหลายเนาะโอ้บนไข่เลยน้อยๆเนาะไข่ก็เลยพี่ครับผมต่อไปคือมะเขือเทศร้ายแห้งแล้วเต็มเลยโอ้นี่เขาจะเรียกว่าไข่ลูกเขยพี่น้องเนี่ยน้องไข่พ่อเถาเป็นไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยก็ลูกเขยสินะบ่แม่นอันนี้ไข่พ่อเถาเพราะว่าสังเกตเบิ่งนี่มันไข่มันจะหลายแล้วพี่เลยอืออันนี้เราจะข้างหมอไปเรื่อยพี่น้องครับผมเกี่ยวไปเรื่อยพี่น้องครับถ้าว่ามันเกลือมันหยังเกินมันเกลือมันหยังพุ่นละพี่น้องครับมันจะเกลือมุนของมันเองนะครับเนาะจับรสชาติอ่ะจับแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะไงที่เอานี่ลงมากพี่น้องครับครับนี่ก็คือหอมที่เราทอดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปอีกนะครับเนาะนี่ครับผมนะตาจักหน่อยมันก็ติดตามในเบื้องหน้าตาลังกันพี่น้องครับติดตามกับผมนี่พี่น้องครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับผมครับสำหรับน้ำยั่วยั่วพี่น้องครับผมครับน้ำสต๊อกพี่น้องครับผมครับสำหรับเมนูไข่พ่อเท่าวันนี้เรามาทักเนาะนะครับผมมาทักวันนี้ไข่นี้อะไรมาทักข้าวจิปาดบอลหรือว่าเทลงเลยเลยครับผมเอาแบบสดๆโดดเปลี่ยนเลยฮะสดๆเลยเนาะพี่น้องครับเบิ่งเหมือนกันพี่น้องครับวันนี้เฮาหาทักเบิ่งนี่ครับผมตวดลงไปเลยครับพี่น้องคือมันจะแซ่บครับจะแซ่บแน่แท้พี่น้องโอ้ปกตินี่เขาเฮ็ดตั้งแต่ไข่ลูกเขยเนาะมันจะเนาะแต่ว่าวันนี้ไข่พ่อเฒ่าคือไงก็ไข่ลูกเขยแท้ต้องไงกว่าตัวโอ้ยพี่น้องเอ้ยน้องมาเด้อพี่น้องมากินไข่พ่อเฒ่าน้ำกันเด้อวันนี้เด้อครับผมแต่ว่าบ่ทันแล้วอยู่กันเปลี่ยนว่าตรงนี้แล้วตัวปานนี้ที่ลงไปน้ำครับพี่น้องครับผมเอาละทานซักเลยฮะมาทานเนาะพ่อซักโอ้ยหอมหอมพี่น้องคือว่าจะว่าสินั่นละพี่น้องครับผมนี่แหละพี่น้องครับผมครับมื้อนี้เป็นไข่ไข่พ่อเฒ่าพี่น้องครับพ่อซักว่ามื้อนี้เป็นเมนูเด็ดเพิ่นเลยปลามีแต่ไข่ใหญ่พี่น้องมาฟาตากับพี่สนองกันไปนี่ครับเขียนมาหอมไหมพี่น้องมึงก็หนักรสชาติเป็นไงได้ครับผมปลาแต่แซ่บใช่ไหมครับฟาตากสองโป้เลยพี่น้องแต่ว่าหันซิมดอกดมตะกินกับพ่อลูกจักแล้วครับพี่น้องครับผมฝีมือบ่ธรรมดาบ่ธรรมดาครับผมแต่ว่าคําแม่พ่อสักเอ็ดนี่ก็อีกแบบนึงก็แบบนี้ล่ะคือเก่าแล้วเนาะครับเนาะครับผมอันนี้พ่อทางบอกว่าไอ้สูตรนี่พี่น้องครับก็เลยตามเพิ่นบอกเนาะไปกินน้ํากันเนาะไปพี่น้องครับนี่ครับแหน่พี่น้องครับผมเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับอู้วลุงอากนี่ทําไรเฮียเลยโอ้ยใจเย็นๆๆโอ้ยโอ้ยๆโอ้ยโอเคพ่อสักคือบอกหน่อยที่พ่อสักหน่อยดิหมักหน่อยนี่ตัวหมักแบบนี้ตัวเกลี่ยๆหน่อยตัวมันยังกรอบเอาๆละเอาลูกด่วนนะลูกด่วนนะเฮ้ยคนละเอาพริกทอดไหมพ่อทักเบื่อไหนพี่น้องพอแล้วไปตั้งให้ได้พ่อทักไหลตั้งให้เจ้าของได้ไหมเฮ้ยพอดีป่ะนี่เออบ่เอาลูกโดดตัวลูกโดดนี่เด้ให้พ่อทักกินแทนแล้วเอาน้ำนี้เดี๋ยวเอาบ่เอาไปยังพ่อทักชิมก่อนเนาะชิมเอาทักมึงก็ล่ะมันเป็นไหนมันออกดีป่ะหัวหน้าโอ้หัวหน้าพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องมาทุกคนนะครับเด้อมากว่ะโอ้ยกโปเลยมาดิไปไหนนี่ไหนมันยังไม่สมัครสุดยอดสุดยอดเต้ยเราพักสักช่วงสุดยอดคือยังเบาหน่อยคือเบาก็ควายเลยโอ้เบาหลายตัวก็เหมือนนี่เบาน้อยต่อยหนักเพื่อนเอิญมาบเข้าไปวู้ยลูกดวดแก้มเข้าไปพักสักเฮ้ยพี่รองเอ้ยคนน่ะมาครับพี่รองครับทุกผู้ทุกคนพี่รองเอ้ยที่รับชมมาอยู่คนน่ะบ่ยอมเดี๋ยวลองเบิ่งมือก็ขำมากันนะนี่อันนั้นมันอยากคุยเล็กน้อยตักเองเนาะกินหมดดิ
โอ้ลูกโดดแม่ภาษาเขาได้เนาะเอ้าเมื่อไงมันขันแบ่งฟันกันอีกแม่เออเออไม่ได้ไม่อยากใครเนี่ยมันอยากพุยเล็กน้อยเพราะว่าตอนเขาต้มมันจะแตกมาทางเนาะแม่มันแตกแตกแล้วมันเขาไปอมมันก็เลยหวานเกินแม่นะครับบอกว่ามาหวานมาได้นะครับผมเนี่ยมาเข้าไปมา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 พี่น้องเอ้ยจับแสบต้องกัดพี่น้องครับเกลือเข่าตัวจำจีบีแบ่งตัวพี่น้องเพื่อนว่าอืมเพื่อนอ่ะโอ้หมักพริกจังไวนะลูกเนาะพริกทอดโยพี่น้องเอ้ยหมักเรียวพริกมื้อนี้นี่ว่าไงเป็นเมนูเด็ดเมนูไข่พอเถาได้ลุงอ่ะถ้าซักแกไห้เด้อันนี้ไข่พอเถาได้บ่แม่นไข่ลูกเขยเด้แม่นบ่แม่นโอ้พี่น้องครับผมครับมื้อนี้ก็ได้ก็เป็นการอะแดปอาหารนะพะทักเนาะอืมบอกไงว่าเฮากินตะไคร้ลูกคืนแล้วมื้อนี้ลองกินแค่เผาเบิ่งแม่มันจะได้อื้อเป็นเอาพริกทอดนะเขาท่าบ่ลุงเข้ากันเลยเนาะเดี๋ยวไหนดอกอื้อเนาะอันนี้เป็นว่าน้ําสต๊อกพี่น้องครับผมครับอันนี้เป็นน้ําจิ้มพี่น้องครับผมครับผู้มงคลเกเอ็ดบ่หลายได้หน่อยพอดีอันใส่ไข่แต่ว่าเฮามักมักน้ําเนาะลูกเนาะแม่นเน้นน้ําจักหน่อยพี่น้องครับผมน้ํามันนี่ผู้มงคลเนี่ยมักแซ่บหลายสดพุ่นแล้วนะมาตังเนาะสดหมดแล้วผู้มงคลก็จำนำมาทันดิจำอันนี้เฮากะเป็นการกวยอย่างเขาอื่นเนอะเป็นการกวยน้ำบักขามพี่น้องครับผมครับบอกมาแล้วก็ได้เอาน้ำบักขามมาไล่ๆแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่พวกผงปรุงรสปรุงยางนะมาตังเนาะแต่ว่าช็อตเด็ดอีกอย่างนึงก็คือมื้อนี้ใส่มะเขือเทศเป็นหน่วยๆเลยเหมือนเบิ่งแน่มันเกิดจนเปื่อยพี่น้องครับมะเขือเทศเปื่อยนี่คือถือว่าได้การแล้วทํามาทางเนาะโอ้มาพี่น้องเอ้ยผู้ทุกคนที่รับชมกันอยู่ตอนนี้พี่น้องครับผมครับเป็นเอาโอ้ยตักไปอีกเป็นเอาโอ้พอแล้วมันอิ่มมันอิ่มแล้วแต่ว่าตักบ่ทันอิ่มได้บ่อยู่นี่ไปตักกี่ตักกี่เดียงได้ดูนี่อื้อโอ้เพิ่นน่ะแบ่งกันแบ่งกันมันไปแบ่งโอ้พี่น้องครับนี่ฮักแพงแบ่งปันคือมันวายดีตอนนี้นี่ครับผมคือว่าใครพอเฒ่าพี่น้องมันจัดไหลได้ตอนนี้โอ้ยบ่ต้องจําอ่าลองอันแท้งมึงก็ลุงอักมันตัวนี้เป็นจังได๋แท้งมึงแน่นดีวะนี่อันนี้มันสิแน่นดีค่อยๆค่อยๆอื้อครับเพิ่นนั่นนั่นโอ้ยอดเลยผักแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือไข่มันบ่แตกตัวนั้นหน่วยแรกมันจะแตกหน่วยแรกตามันตอนต้มมันแตกพี่น้องครับมันก็เลยเฮ็ดให้เป็นฟาวๆว่าต่อไปอุ้ยมาพี่น้องเอ้ยแซ่บๆนํากันมึงเด้อเขาทาแล้วลูกเนาะมันนะจำนำสต๊อกเราไปหมักพริกหน่วยแน่เนาะหมักพริกอันหมักพริกทอดไหมแซ่บดิไว้หาเบาเนาะพริกทอดไหมกับสุดยอดตัวยากเลยมองเป็นหน่วยให้เบิ้งไปนมเป็นหน่วยก็ได้ไม่ได้ยากเลยน้ำมันทอดมาแล้วเนาะลูกเนาะกระแซ่บปัญญ์ตัวมาไปนะครับผมเมื่อนี้ก็กินแบบบ้านๆไปนะก็กินแบบง่ายๆนะพักเนาะครับผมหลังจากที่มื้อนี้ก็ได้ไปพ่อไข่ห่านแม่ทิพย์ที่มันบ่ฟักบ่ต่อไปก็เริ่มรัดแป้งว่าตากับว่าตากับว่าต้มกินซื่อๆครับผมมันก็บ่อยากแซ่บอยากมันก็กินดูแล้วว่าต่อไปไข่ต้มมันก็ธรรมดาเกินไปมื้อนี้ก็เลยเป็นการอะแดปพี่น้องครับผมครับเป็นการปรับแต่งขึ้นมาเป็นไข่พ่อเฒ่าจัดให้กับลูกเขยแม่นนี่พ่อเฒ่านี่ลูกเขยเออแม่นป่ะป้าๆน่ะอันนี้พ่อเฒ่าเหมือนพี่น้องครับมื้อนี้เอ้อเบิดไป3หน่วยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้เหลือ2หน่วยละพี่น้องครับผมครับนี่ก็ได้พออยู่ได้กินอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้เอ๊ะกินแบบแปลกๆเนาะพี่น้องเนาะครับผมปกติทางช่องภาษาปกติจะมีเมนูเด็ดๆสิให้พี่น้องเบิ่งตลอดดินี่ครับแปลกๆมีของแปลกมาตลอดสไตล์ของพันธ์ครับแม่นครับบ่แม่นครับแม่นครับสไตล์พันธ์ซักก็สิเป็นประมาณนี้พี่น้องครับเอ็ดแบบแปลกๆหน่อยนึงแต่ว่ามื้อนี้ก็นี่ล่ะพี่น้องครับผมครับเมนูไข่พ่อเฒ่าผู้ใดอยากเอ็ดก็สามารถเอ็ดได้นะครับน้องเอ็ดง่ายๆเฮ็ดได้ครับพี่น้องครับผมบ่ได้สงวนเดชศีลเด้ครับเด้ครับผมถ้ามีใครยังหน่วยใหญ่มาไม่เฮ็ดแบบนี้ก็เฮ็ดได้พี่น้องลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อไข่นกกระจอกเอ็ดได้บ่หึไข่นกกระจอกเทศกระจอกเทศหรือกระจอกบ้านนกกระจอกเทศพุ่นล่ะเนาะก็ได้แล้วเนาะมันจะบ่ใครมันจะบุญบ่ง่ายพุ่นเด้อจะซ้ำนี่ล่ะแม่นบ่ไข่นกกระจอกเทศบ่แม่นรุ่นทําถ้วยบ่เจ้าแล้วบ่เคยเห็นแม่ใหญ่ได้ไข่นกกระจอกเทศก็ได้นะพี่น้องครับผมครับมื้อนี้ก็ได้ถือว่าแซ่บนัวแล้วพักเนาะครับผมครับก็จังฝากติดตามคลิปหน้าคลิปในพี่น้องครับสำหรับทางช่องภาษาเพิ่นพี่น้องครับสำหรับคลิปต่อไปพักกันหาอย่างฮั่นเอ้ยอย่างฮั่นจังฝากติดตามกันแล้วพักเนาะครับผมติดตามต่อไปครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้พันศักดิ์วิถีอีสานในสมีครับพี่น้องครับโอ้ยแซ่บพี่น้อง